ซ้ำน้อยสงกรานต์แล้วคอยเจ้าบ่เฒ่าคือทอดเด้อาจจะหัวใจปวดร้าวปวดร้าวไอ้ปวดร้าวปวดร้าวเอ้าคำพูนไปเอามาเองเลยบ่นี่โอ้หัวหน้าทิวเพิ่นสั่งความผมไว้ว่าให้ไปรับเสื้อขยะแท่นเพิ่นครับแต่ว่าเพิ่นติดต่อไปเบิดแล้วล่ะผมแค่เอาเงินไปจ่ายแล้วก็เอามานี่ดีแล้วดีแล้วช่วยกันอีขั้นมันไปได้ดีนะบ่แน่เด้เฮาอาจสิได้เป็นเจ้าของโรงงานขยะรีไซเคิลคือจังโรงงานคุณผู้ตะวันก็ได้อุ้ยต้องว่าคือจังเจ้าละเอ้ยถ้ามันอยู่บ่ได้ไปยังซุ้มซ่าเหล็กในซอยเฮาเพิ่นจังหากินกับขยะซุ้มนี้ได้เป็น10ปีบางคนเด้อขยายกิจการใหญ่โตเปิดเป็นฮอดโรงงานรับซื้อของเก่าพุ่นน่ะอีกอย่างนึงเฮามีคุณผู้ตะวันคอยส่งเสริมน่าสนใจบักคักเนาะเอ้ยเขาว่าจังซั่นล่ะคันเฮาบ่เริ่มตอนนี้เฮาสิฮู้ได้จังได๋มันไปได้ดีซําไดเนาะถูกต้องล่ะครับคิดได้ต่อไปก็คือลงมือทำโดยขโมยเจ้าไปมองดูพวกเราหมักหลายเลยนี่สวัสดีครับเอ้ยดาราเอ้ากล้ามาอย่างนี่คุณพูดแต่ว่าทรงผมไม่น้ำเอ้ยเรื่องการคัดแยกขยะครับปาดคุณพูดต่อวันนี่คนใจดีนะเอ้ยเนาะเอ้าไอ้ไม่นักดนตรีป่ะครับแม่นข่อยคำพูดเด้อแต่ว่าเบิ่งทรงแล้วน่ะเสียอยู่ไล่ๆกันเกิดปีใดนี่ข่อยเกิด40บ่ใครก็เกิด40ซ้ำกันโอ้ยหมู่กันด้วยนี่เป็นหมู่กันนี่ดิคนด้วยหน้าตาล้อโอ้ยขอบใจหลายล้อกันเนาะเอ้ยแต่ว่าผมบ่ได้มาคนเดียวเด้ผมมากับอีกหน่อยฝึกงานสวัสดีครับน้าดาราเอ้าคุณรันคือไหนมาน้ำกันไม่ต้องเรียกคุณหรอกครับเรียกรันเฉยๆก็พอผมฝึกงานอยู่บริษัทเดียวกันกับพี่กล้านะครับอ๋อคราวที่แล้วผมเจอน้าดาราที่งานเลี้ยงแต่ไม่ได้เข้าไปทักเห็นว่ายุ่งอยู่นะครับคุยกันไปก่อนเด้อเดี๋ยวหน้าไปรับโทรศัพท์กันจ้ะโอเคครับขยะหลายครับสวัสดีค่ะคุณพูตะวันดาราผมดีใจจริงๆเลยนะครับที่คุณลงมือทำแต่คุณจะประสบความสำเร็จในวงการนี้ได้เนี่ยนะครับก็ต้องมีคนคอยให้คำแนะนำคอยให้ความรู้กับคุณเรื่องขยะว่าจริงๆแล้วเนี่ยขยะมันสามารถเพิ่มมูลค่าได้นะผมก็เลยส่งกล้าทวีกับรันไปช่วยคุณไงอันแต่ว่าไม่ต้องเกรงใจหรอกครับผมไม่ได้คิดค่าใช้จ่ายอุ้ยบ่ได้เด้อค่ะคุณผู้ตะวันบ่คิดค่าใช้จ่ายบ่ได้เด้อค่ะทำไมจะไม่ได้ล่ะครับก็ผมช่วยคุณในฐานะที่คุณจะมาเป็นแฟรนไชส์แรกให้กับผมไงผมอยากให้คุณอยู่ได้มีกำไรเลี้ยงลูกน้องเราจะได้เติบโตไปด้วยกันนะครับแล้วคุณผู้ตะวันซอยเหลือดาราคุณผู้ตะวันสิได้อีหยังล่ะคะผมก็จะได้ขยะดีๆมาป้อนให้กับโรงงานของผมไงครับดาราคุณอย่าคิดมากเลยนะครับผมรู้ว่าคุณต้องสู้อีกเยอะเลยกว่าพี่สาวกับพี่เขยของคุณจะได้รับความเป็นธรรมผมไม่อยากให้คุณสู้ไปโดยที่ไม่รู้ว่าเมื่อไหร่ตัวเองจะมีความสุขสักทีและอย่างหนึ่งผมจะดีใจมากนะครับถ้าได้เห็นคุณมีชีวิตที่ดีขึ้นขอบคุณหลายๆนะคะคุณพูดตะวันเจ้ายิ้มยังนี่เอ้าเจ้าก็สิให้ข่อยหน้า
บูดเบิดมือเบิดเว้นบ่อยเที่ยวข่อยก็มีความหวังล่ะเนาะความหวังเนี่ยเฮ้ยมันเฮ็ดให้ข่อยมีน้ำรอเลี้ยงหัวใจแม่ความหวังความหวังอีหยังเออาการแบบนี้เขาเอ่ยว่าคนมีความหักหรือว่าเจ้าหักข่อยแล้วบ่ถึงได้มีความหวังแบบนี้หึโอ้ยหักเพิกอีหยังเห็นหน้ากันซุมื้อสิคิดฮอดกันอยู่ติจักแล้วฮะมาก็ลองเปิดประตูหัวใจเบิ่งติล่ะสิได้ฮู้ว่าอาทิวของชมพู่อ่ะหักหน้าดาราหลายซั่งใดแน่ชมพู่อย่าสุมาทําโตเป็นแม่ซื้อแม่ซักเด้ตอนนี้น่ะนะในหัวของแม่มีแต่เฮ็ดจังแถวจังสิมีกิจการร่วมกันตอนนี้มีคนสนับสนุนแล้วเหลือแต่พวกเขานี่แหละต้องลงมือเฮ็ดจริงแล้วก็เรียนรู้ไปพร้อมๆกันเนี่ยแต่ว่าเขาสิเรียนรู้จากใส่จ้าน่ะก็เรียนรู้จากไอ้เด้ชมพู่สวัสดีครับไอ้ทิวสวัสดีครับสวัสดีครับไอ้ทิวคุณพูดตะวันทรงผมกับด้านมาเป็นพี่เลี้ยงครับใช่ครับถ้าเกิดมากันพร้อมแล้วเนี่ยเรามาเริ่มเรียนรู้กันเลยดีกว่าครับว่าจะเปลี่ยนให้ขยะกลายเป็นเงินได้ยังไง